ครับครับกลับมาตอนนี้ปิดเทอมด้วยอย่างไรครับใช่ครับตอนนี้ปิดเทอมอยู่ครับได้เวลาปิดเทอมมาเดือนครึ่งครับก็เลยมาทำเพลงครับเป็นซิงเกิลใหม่ให้ทุกคนฟังกันทำไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วก็พรุ่งนี้กำลังจะปล่อยเพลงครับชื่อเพลงว่าคิดถึงซึ้งป่ะครับกำลังจะปล่อยเพลง22มีนาคมครับก็ถือว่า1เดือนครึ่งที่กลับมาจากพูดง่ายๆคือโกยเงินเต็มที่หรอไม่ได้มาโกยเงินไม่ได้อยากมากะโกยเงินแต่คือเราก็แบบว่าไม่ได้ทำผลงานมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดเราประคองไปได้เรื่อยๆก็อยากประคองไปนะครับก็เลยอันนี้ก็คือทำได้แค่ซิงเกิลเดียวทำอัลบั้มไม่ได้เพราะว่าไม่ทันช่วงเวลานะครับก็จะปล่อยเพลงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งป่ะให้แฟนๆได้มาดูกันด้วยครับแฟนๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนคิดถึงยังไงบ้างคะเป็นแฟนๆแบบสุดยอดมากครับยังน่ารักเหมือนเดิมก็คือก่อนหน้านี้ถ่าย MV กันนะครับถ่าย MV กันที่สยามนะฮะก็เราก็อยากได้เป็นแฟนมาเข้าร่วมฉากคือแบบอยากสื่อประมาณว่าเราคิดถึงนะอะไรประมาณนี้ก็ขอไป100คนตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ถึงกันปรากฏว่ามาเกือบ 1,000 คนแล้วก็แบบว่าโอ้โหคือแบบคือก็ดีใจที่แบบว่าเขายังรอเราอยู่ครับเหมือนกับทุกวันนี้คือยังไงก็แล้วแต่แฟนคลับไม่เคยทิ้งเลยก็ตอนนี้ก็คือมั่นใจแล้วว่าเขาคงไม่ทิ้งดีแล้วแหละถึงแม้ว่าเราจะขาดผลงานหรือว่าไม่มีงานให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบ่นอยากดูละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆถ้าเกิดมีผลงานอะไรเขาก็คงอยากดูหมดนะฮะแต่ว่าละครอย่างเงี้ยเนี่ยก็คืออาจจะลำบากเรื่องคิวนิดนึงเพราะว่าเปิดเทอมไปลิก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์กับวันศุกร์หลังเลิกเรียนที่จะบินขึ้นมาแล้วถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือมันอาจจะไปลำบากคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องเฉพาะกิจจริงๆหรือว่าอาจจะต้องแบบคุยเรื่องคิวกันหนักหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วการเรียนตอนนี้เราจะเป็นไงบ้างการเรียนดีครับตอนนี้ครับก็ผลการเรียนก็ออกมาดีเลยนะครับก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีใจนะครับก็ส่วนใหญ่จะ B บวกอะไรอย่างเงี้ย B บวกมี A บ้างบางวิชายากหน่อยก็ตกไป B บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณ 3.5 ประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าการเรียนไม่มีปัญหาครับดีเลยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนก่อนเข้ามาเป็น The Star Gate ยังไม่ถึงนี่เลยอันนี้เกรดดีกว่าเดิมอีกครับในรอบนี้ของการถามมีทุ่มรางวัลได้อีกหรือเปล่าก็ยังไม่ได้รับ A มาอีกถ้าได้มาอีกเขาก็บอกจะให้อีกนะครับก็พยายามอยู่แต่ว่ามันก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะไปเอาอะไรจากเขาหรอกครับนะครับฝากถึงแอดเพลงหน่อยซิงเกิลล่าสุดครับก็ล่าสุดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ22มีนาก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับเพลงคิดถึงซิงป้านะครับก็เป็นแนวป๊อปร็อกครับก็คือสนุกสนานนะครับดนตรีโยกได้เต้นได้แล้วก็มีท่าจำในเพลงด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่อนม็อบให้ทุกคนร้องตามกันได้ด้วยก็คือทำมาเพื่อแบบให้แฟนๆแบบสนุกกันได้ด้วยเลยครับคอนเสิร์ตใช่ครับซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งป่านะครับก็จัดวันที่21เมษายนนะครับแล้วก็จะเปิดจองบัตรวันที่22เมษายนนะครับที่ล็อบบี้ตึกเจมส์แกรมมี่นะครับก็พรุ่งนี้ก็คือไปจองกันได้เลยครับ